ล่มสาวแก้มแดงไว้สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เฮามาเที่ยวนะครับผมส่วนเผ่าลาวสูงหรือว่าส่วนเผ่าม้งเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งเฮือนเบิ่งซานเพิ่นอยู่กัดเป็นอยู่เป็นใดเนาะเพิ่นเฮ็ดเฮือนแบบแบบนี้แบบสันเดี่ยวแบบนี้นะครับผมส่วนมากเนาะนี่ดีสบายดีสบายดีน้องๆสบายดีภาษามงว่าได้ใดย่อชงย่อชงโอ้เฮือนนี่มุงไผ่หญ้ามุงใบตอกใบลานใบตาลใบอันนี้เขาเอิ้นใบหยังนี่น่ะดิใบหยังไปลานน้องน้องเพื่อนหัวเราะนะครับผมนะใครอยากกินขนมกินขนมบ่แยกขนมเล็กน้อยบ่เออว่าบ่รู้เหลืองเพิ่นบ่คุยภาษานั้นเนาะต้นที่เพิ่นมุงหลังคาเฮือนนะครับผมภาษามงเพิ่นเอิ้นใบคอมะคอเนาะโอ้มะคอที่กินนั่นบ่สีม่วงๆกันบ่สีมันสีน้ำตาลสีม่วงโอ้มะคอดิโอ้สงสัยมะคอที่กินกับข้าวบ่เออนี่แหละอันนี้แหละคือพี่น้องเอ้ยมะคอเออต้นมันเป็นอันนี้เด้อน้องฝนโอ้มาเบิ่งชนบทลาวสูงเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อแขวงบุรีคำไส้อันนี้นะเด็กน้อยหลายขนาดเลยเด็กน้อยปิดเทอมปิดเรียนบ่บ่ได้ไปเรียนบ่เด็กน้อยบ่ได้ไปเรียนอยู่หลายๆพ่อแม่ไปให้ไปนาไปสวนแล้วถ้าเอาไปเอาน้ําบ่โอ้ไปเอาน้ําแบกแบบนี้เนาะชนบทเพิ่นนะครับผมอยู่เย็นเป็นสุขเนาะมาได้ไหมเดี๋ยวขนมมาแจกเด้อเอาแจกขนมเอ้ยฝนเพิ่นแจกนะครับผมกับบ่าวเด่นนครพนมเออแจกขนมให้น้องให้นุ่งเพิ่นขอบคุณภาษามงเป็นอะไรอ้าวเว้ามาเนาะขอบคุณย่อช่องบ่กลัวเจ้าอ้าวเว้าเว้าเอาแล้วมั้ยเอาไปบ่เจ้าคนไหนก่อนเออว้าวบุปผินขอบคุณขอบใจอย่างว่าดูขอบใจเออส่วนเผ่าลาวสูงเล็กน้อยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออืมใครพอมีกำลังแรงใจก็ส่งมาให้บ่าวได้นครพนมเด้อเสียมาแจกเล็กน้อยเพิ่นนะครับผมเออส่วนบทเพิ่นนะครับผมยังทุกข์ยังยากอยู่พ่อแม่ไปให้ไปส่วนกับลูกเต๋าก็อยู่เฮือนเนาะเฝ้าเฮือนแบบนี้แหละนี่เบิ่งเอาอยู่เฮือนอยู่ซานเฝ้าเฮือนเนาะนี่เนาะแขนเป็นยังอ่ะน่ะฮะล้มล้มบ่แขนคือเป็นบวมบ่ใส่เฟือกเออมาเอาได้แม่พูดอ่ะย่างมาโอ้ยผู้บ่าวก็ขี้อายเด้อผู้น่ะเออแจกขนมเด็กน้อยเลยเออว้าวข้อเจ้าข้อเจ้าบ่แบ่งปันน้ำใจเอาขอบใจภาษามงวัดใดพร้อมกัน1 2 3เออนี่เด็กน้อยน่ารักเป็นตาแพงได้พี่น้องเอ้ยเออตั้งใจเรียนเด้อเออย่ายมาแล้วซอยงานพ่อแม่เด้อดุมั่นได้บ่แม่นขี้ขานได้เด้อบักลาบักห่ําเด้อไปเลยเด้อบ๊ายบายตู้อันนี้เป็นหมู่บ้านหยังบ้านโรงเรียนข้างโอ้มาเลาะมาเที่ยวเด้ออยู่ดีมีแฮงเด้อส่วนเผ่าลาวสูงเฮาเนาะอันนี้ยังทุกข์ยังยากอยู่เนาะนี่น่ะแม่จะแม่พ่อม้งแท้พ่อม้งแท้เออม้งแท้อือๆๆนี่เสื้อเหงาเสื้อสร้างโอ้ม้งขาวบ่หรือม้งลายม้งขาวล่ะม้งขาวเนาะ
มงมันมี3แบบได้มงขาวมงดำมงลายเฮารู้อยู่โดยไปเลยเด้อเอาอยู่ดีมีแฮงอยู่ดีมีแฮงหมู่บ้านชนบทลาวสูงเพิ่นนะครับผมมันจะมีหานขาอยู่แบบนี้เด้อข้างทางสบายดีอันนี้ฮอตบ้านไหนแล้วเนาะฮอตบ้านไหนแล้วเนี่ยซื้อบ้านยังอันเนี้ยซื้อบ้านทองเมียนคำทองยังทองเมียนคำทองเมียนคำว้าวว้าวยากแค่บ้านนี่เนาะมาเบิ่งน้องสาวเพื่อนอันนี้สิไปปลูกมันเนาะนางซับมันขอถ่ายเด้อซับมันขออนุญาตถ่ายเด้อเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนปลูกมันเนาะเป็นลาวสูงบ่แม่นโอ้น้องเป็นคนลาวสูงเด้อหรือว่าส่วนเผ่าม้งเนาะปลูกมันมันไผไปปลูกให้ไปปลูกเองเนาะขยันมั่นเนาะดุมั่นนี่ลีน้องสาวชื่อหยังนี่นะชื่อภาษามงอ่ะชื่อนางยายนางยายโอ้นางยายอันนี้ไอ้บ่าวเดชนครพนมเด้อมาท่องเที่ยวเด้ออืมนางยายเพิ่นเว้าภาษาไทยบ่เป็นบ่ภาษาลาวได้น้อยนึงบ่บ่ได้โอ้มันเว้าบ่ได้ก็เลยเป็นอันนี้การสื่อสารมันแบบติดขัดในน้อยนึงเนาะพอฟังรู้เรื่องเนาะฟังรู้เรื่องบางคำเนาะน้องยายนี่เนาะน้องยายงามเด้อพี่น้องเด้อน้องเป็นคนลาวสูงงามบ่เจ้างามบ่งามเนาะไอ้มาเที่ยวเนาะนี่เนาะกินบ่ขนมเด้อสิเอาขนมให้บ่กินเมื่อกี้นี่ไปแจกขนมอยู่บ้านนั้นหมดหลายอยู่มาถ่ายวิถีชีวิตคนเราสูงเพิ่นนะครับผมอันเพิ่นไปปลูกอยู่บ้านนั้นตายทั้งหลายมันตายมันบ่ขึ้นเนาะบางเทื่อมันก็บ่ขึ้นแม่นบ่ไปปลูกอยู่ไสสวนเจ้าอยู่พุ่นบ่อยู่พุ่นอยู่พุ่นอยู่ทั้งพีเป็นโนนสูงขึ้นไปบ่มันเว้าภาษาบ่เก่งปานใดพี่น้องเอ้ยเอาไอ้ไปเลยเด้ออันนี้เป็นเล้าเข่าเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออยู่นี่มีเล้าเข่าเนาะบางหม่องก็เจ็บใส่ในเฮือนก็มีอันนี้เฮ็ดเล้าภาษามงเอิ้นเล้านี่เอิ้นแบบใดฮะลูซาโอ้ลูซาไปอาสิไปบ้านอื่นเด้อเลาะไปเบิ่งได้เลยนะครับผมดุมันนี่ลีผู้สาวมงเนี่ยหาเงินเนาะดุหาเงินอันนี้นะมันไปเลยเด้อยอดข้าวยอดมะเดือยปลูกอยู่ตะปูอยู่พี่น้องเอ้ยส่วนเฒ่าเราสูงเฮาน่ะอยู่สูงสมซื่อได้ทางน่ะลึกเฮาขึ้นได้อยู่บ่เอ้าโอ้สิลึกทางลำบากเด้อมื้อนี้สิไปแจกขนมเล็กน้อยเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจเด้อใครมีเงินมีคำมีกำลังใจก็ส่งมาเด้อสิมาแจกขนมแจกของคนทุกคนอย่างเด้อเสื้อผ้าเก้าหรือว่าเป็นอย่างก็ได้ครับพี่น้องส่งมาเดี๋ยวเปล่าดิสิเอาสะอาดมาแจกให้ส่งไปยุทธไทยพุ่นล่ะทางพี่น้องเอ้ยบ่ได้
อ้าวเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาแต่ให้แต่สวนเนาะว้า มาแต่ให้บ่มาแต่ให้โอ้สบายดีโอ้พี่น้องลาวสูงบ่เป็นลาวสูงบ่รถเที่ยวขึ้นเนาะขึ้นได้เนาะว้าโอ้นี่แหละวิธีชีวิตเพื่อนนะครับมาตะให้ไปปลูกหยังไปปลูกหยังปลูกหยังฮะมันต้นโอ้มาตะสายฮะมาตะให้บ่มาตะให้คือบ่ขึ้นรถคือบ่ขึ้นรถถ้าน้องเนี่ยไปเลยเด้อไปเลยเด้อสุดยอดครับผมเพิ่นใช้ชีวิตอยู่น้ำพุน้ำผานะครับเฮาสิถ่ายทอดวิถีชีวิตเพิ่นแบบนี้แหละครับผมกดติดตามไว้นะครับเพื่อสิบ่พลาดคลิปที่เฮาลงใหม่ในมืออื่นหรือว่ามือใหม่ไปข้างหน้านี้โอ้ยวิวบรรยากาศนี่พี่ลึกครับผมมัดมืออยู่ลำพูยอดภูยอดดอยบ่าวเดชกะดีกับน้องฝนเพิ่นม่วนม่วนม่วนรถก็จะสิเพ่พี่น้องเอ้ยปุ๊นะเบื้องทางเพิ่นแหน่ถนนหนทางเพิ่นอันนี้คือบั้นหนอแท้ๆเลยเด้อผู้ดาผู้ดาผู้ดาโอ้ยทางบ่ดีเด้อพี่น้องเด้อลายตาเนี่ยจังน้อยรถมันแกว้งมันสั้นเนาะพุ่นน่ะเบิ่งในทางหน้าพี่พุ่นน่ะขึ้นภูขึ้นผานี่ครับเพื่อสิฮอดแต่ละหมู่บ้านนะครับผมใช้เวลาเป็นชั่วโมง เบิ่งเอามันสิมีเถียงน้อยพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะอันนี้คือเถียงคือตูบเพิ่นมาให้มาสวนนะครับผมเอาไว้พักผ่อนหรือว่าบางเทื่อเอาไว้นอนนี่เลยเพราะว่าเพิ่นย่างมาหรือว่าขี่รถไถมามันไกลนะครับผมใช้เวลาเที่ยวทางหลายชั่วโมงเวลามาฮอดนี่ฮอดสมมุติว่าฮอดให้หน้าเพิ่นนะครับผมยอดภูยอดให้ขออภัยเพิ่นก็นอนอยู่นี่เลย2มื้อเนาะ โอ้จามทางที่ฝุ่นหลายเลยครับผมอ๋อไปเบิ่งหัวน้องฝนไปเบิ่งสบายดีโอ้อยู่ให้อยู่นานี่เด้อไปเบิ่งไปเบิ่งแม่เฒ่าแม่ตู่เฮ็ดหยังเออปลูกมันต้นเป็นซนเผาหยังซนเผาหยังม้งบ่โอ้ถ่ายในเล่มส่วนอยู่ไสเพื่อนน่ะแม่นอยู่บ้านแก้วโอ้โอ้อันส่วนนี้แม่นอยู่ไสสวนอันสวนเราสูงอีแม่มาปลูกหยังทุกยากเนาะปลูกมันต้นคือสิทุกยากปลูกมันต้นคือสิเมื่อยเนาะมาผู้เดียวบ่มาผู้เดียวโอ้โอ้พอเฒ่าละพอเฒ่าละเฝ้าเฮือนพอเฒ่าละเฝ้าเฮือนโอ้ไปลูกละประจําอยู่สวนอยู่อุ่นฝั่งล่างโดย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 โอ้ปลูกลงไปนี่พี่ดิลงมาพี่มาถ่ายทางพี่ให้เบิ่งหน่อยพี่นะวิวงามอันนี้คือตูบอันนี้เขาเอิ้นหยังนี่นะเอาแต่เราเฮาสิบ่ตูบตูบโหคนหมงเอิ้นหยังคนหมงบ่ฮู้รถไถแล้วเอาขึ้นบ่ขึ้นบ่ขึ้นบ่ไปสวนไปสวนไปให้นะครับมาตาไทยลูกมาตาไทยลองถือดูค่อยลงไปยืนอยู่หั่นน่ะเวลาเขาปลูกมันต้นเขาบูดเวลาปลูกมันต้นว่างได้พาเพิ่นไปเนาะฮะไปเลยบ่โอ้ลงไปลุ่มพุ่นป๋อเฮ็ดได้มันบ่ยันสไลด์ลงไปนี่บ่แม่เฒ่าบ่ยันตกบ่แม่เฒ่าเอ้ยบ่แล้วตกอายุเท่าใดแล้วช่วงมาฮอดได้50บ่ะ
โอ้เราบ่จักอายุพี่น้องเอ้ยกาย50น่ะผู้ละคานไปบ่กายได้ลูกเอ้ยสิได้แม่เฒ่าลูกคนผญาติโอ้50ปลายโอ้เบิ่งเอาพวกสั่นลงไปแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อผู้ผ่าบักใหญ่เด้อพุ่นน่ะเบิ่งเอาโอ้ฮับเป็นอดินโทนี่เด้นี่เด้มองเพิ่นปู่กันเนาะเออนี่เด้นี่เด้พี่น้องอันปลูกหยังอันนี้น่ะเฉยๆเบิ่งหนูฮะเบิ่งหนูฮะเบิ่งหนูควัดเบิ่งหนูโอ้ยยางสไลด์ลงไปเด้พี่น้องโอ้โอ้นี่ๆๆๆมันบ่ตายบ่แม่บ่แล้วฮะเอาดินถมแน่นอนมันตาแต่เห็นบางบ่อน่ะเพิ่นเสียบแบบนี้แม่เอ้ยตายไว้บ่แบบนั้นเสียบเอาบ่ได้ว่ะได้อยู่หัวสูงหัวอันละ2อัน2ท่อนเสียบก็ได้เพื่อนมือน่ะโอ้เฮ็ดให้คนเบิ่งเนาะให้คนรู้คุณค่าของแปลงมันแปลงมันสปาร์ลังเฮาเพื่อมันสิได้คนทุกคนยากชาวเกษตรกรนี่ใช้ชีวิตจริงมันถูกบ่ธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อผู้คนมีเงินอยู่ก็สบายไปนะครับเฮาผู้บ่มีเงินนี่มันทุกข์ก็ใช้ดิ้นรนต่อไปเนาะแม่เฒ่าเนาะมีความสุขอยู่บ่แม่เฒ่าปีนภูนี่ฮะมีความสุขอยู่บ่ชีวิตธรรมดาธรรมดามันลืงเนาะผู้อยู่ในเมืองมันใช้ชีวิตบ่ได้ได้แบบนี้ล่ะอยากทุกข์อยู่ได้เนาะตากแดดตากลมไม่ลูกหลับประจําอยู่สวนมันนี่แหละโอ้อยู่สวนอื่นกินหมดควายจู่รักษาน่ะควายกินหมดเราปลูกลูกได้เฝ้าเฝ้าเฝ้าได้ลูกไว้บ่เฝ้าเอาขนมให้เราเนี่ยฮะดิอันนั้นแหละเอาขนมให้เราเนี่ยแบ่งปันเด้อนี่เด้อลูกก็มาแต่ไทยมาลิ้นมันมาคุยมาคุยมาถ่ายทอดชีวิตนี่อยู่ดีไม่แห้งเด้อสาธุครับผมไปน้องฝนบาดนี้เฮาสิเก็บถ่ายทอดบรรยากาศนะครับผมวิถีชีวิตชนเผ่าลาวสูงเฮานะครับผมอยู่สูงอันนี้นะพุ่นน่ะป้าพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะไปไปไปบาดเด้ออันนี้แหละเพิ่นใช้ที่วิถีชีวิตอยู่นะครับผมเดี๋ยวอันนี้บอกอาหารนะเอามาลาบแม่บอกของอยู่ของกินอันนี้นะกินมะกล้วยกินบ่กินโอ้ยบ่กินแล้วแม่เอ้ยเอาไปกินซะอันนี้มากหยังอ่ะนะมักไหนอันมักพุ่นอีน่ะมันเลือดมากหรือเปล่าแดงๆอยู่เด้ในมากอันนั้นมากเลยลูกพุ่นนั่นแหละอยู่ไทยเอิ้นลูกพุ่นอยู่ลาวเอิ้นล่ะมากหยังเฮ้อมื้อน่ะซื้ออยู่มักมัน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 เฮาก็ซื้ออยู่ยังบ่ได้กินเลยซื้ออยู่น้องฝนมันก็ซื้ออยู่ต้นเครื่องแต่ขอมื้อน้ําลูกเอ้ยว่าขอมื้อน้ําลูกบ้านนี้นะมื้อกับมื้อแล้วไปเพิ่นจักมื้อนําไปๆๆๆแม่ต้นเครื่องนั่งหลังฮะก็ได้ฮะนั่งหน้าจะเบารถล่ะไปเอาเพิ่นมื้อนําพี่น้องเอ้ยอีต้นลาวย่างเพื่อสิฮอดค่ําผู้ใดเนาะไปไปไปสิไปส่งอยู่แยกปุ๊อยู่แยกร้านเวียดพุ่นละวะอยู่หานเวียดพุ่นเนาะไป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 เอาเพิ่นเมื่อนำโอ้ยพี่น้องเอ้ยพุ่นอ่ะเพิ่นปู่มากล้วยมากมันกินมันยังไม่ยังน้องฝนเฮ้ยมันยังละมันยังอะไรฮะเสียเสียกอกยาบ่น่ะอันกอกสูบยากอกสูบโอ้บอกสูบโบราณแบบเป็นยังขึ้นเบิ่งเนาะฮะขอเบิ่งได้ไหมเท่าขอเบิ่งได้แบบนั่นแหละดูขอเบิ่งแน่บ่เคยเห็นสูบแบบใดสูบให้เบิ่งแน่อยากเบิ่งสูบหยังสูบเบิ่งสูบให้เบิ่งแน่อย่าหยังอีแม่อย่าเฮ็ดให้ท่านผู้ชมเบิ่งแน่อย่าสูบแบบโบราณหั่นน่ะกอกงามแม่กอกนั่นนี่กอกงามบ่ได้มากอกงามโอ้ดีป้าวิวอากาศดีวิวดีเนาะตอนแรงนี่วิวดีภาพมันงามพี่น้องเอ้ยไผ่ๆก็สะอ่อนอิสาได้อยากได้เฮือนมาอยู่แบบนี้เนาะแต่กลางเว้นนี่มันหอนมันแดดต้องเฮ็ดตู้เพชรนี้อยู่เนาะไม่หยังขนาดในมือนะกอกเนาะเอาเฮ็ดให้ผู้ชมเบิ่งหนูอ่ะดีกอกไม้อันนี้เนาะโอ้นี่อย
ย่าในปลูกเองบ่โอ้เป็นไม้เนาะเออดีพี่น้องเออย่าสูบบ่นะย่าสูบโอ้บ่มีกันมันได้ชื่อเอาอยู่โลเท่าไหร่ย่าสูบอยู่ลาวโอ้กับแป้งเท่าไหร่เจ้านี่อ่ะเท่าไหร่แสนแสนบ่บ่อ๋อแต่สูบได้หึงอยู่บ่เออๆๆคักเนาะวิวบรรยากาศดีกินกาแฟอยู่บ่แม่เฒ่ากินเนาะให้มันดุมันมั่นเนาะเฮ็ดเวียกได้หลายซ่งซากินบ่ซาโอ้ซาขี้ยอมมันยอมมันบินบ่มันนอนบ่หลับบ่มันแห้งได้ซาโอ้บ่เคยได้กินจิตเด้อมีแต่คนจีนเวียกอันนี้เราสูบกอกอันนี้เนาะเวลาพักเนาะกินข้าวแล้วพักก็สูบมันก็คักอยู่ได้อือดุมืดได้ตะลาวไทแมนน่ะไทแมนอันนี้นะเสียเบื้องมือเนี่ยมือเตะโอ้บ่เหงาไม่เท่าเอ้ยก็สู้เนาะก็ธรรมดาล่ะเว้าบ่ได้เมื่อยบ่ได้หยังได้ธรรมดาเคยเฮ็ดค่อยเว้าเจ้าลืมลืมเคยลืมเคยลืมเคยล่ะเว้าพี่น้องเอ้ยเก็บไปขายนี่ได้เงินอยู่บ่แม่โอ้ได้ๆได้หลายบ่ร้อยล้านอุนาได้ได้อื้ออ้าวเออบ่อีได้ร้อยล้านซั่นเราก็ดุมันแหละอื้อมันตุนเนาะแม่นโอ้เปิ้นได้หลายเนาะปีนี้เนาะคนนิยมปลูกสูงข้างหลายบอนนี่จ้ะโอ้เอาไปขายไสเอาก็ขายอยู่ฝ่ายนี้นี่ลักซาวนี่ขายอยู่ลักซาวเพิ่นมารับซื้ออยู่พี่บ่หรือขนไปให้ลูกชายมาขนบ่แล้วเพิ่นก็มารับเอาอยู่ลักซาวแหละประชุมอยู่ซุมเจ้าแล้วขนใส่กระสอบไปบ่หรือตากแห้งตากแห้งแล้วก็เชื้อเป๋าน่ะโอ้ใส่เป๋าโอ้ใส่รถไถไปบ่รถเยอะนี่แหละรถเยอะโอ้จ้างเขาไปบ่หรือรถตัวเองเออจ้างก็โอ้รถบ่มีบ่เออแม่เฒ่าบ่เก่งเนาะแม่เฒ่าเก่งได้อืออยู่ดีมีแห้งเก่งได้เออปลูกมันต้นแล้วก็ปลูกมากอันนั้นนําเออมักนัดเขาเอิ้นมักนัดบ่เออโอ้มันนัดก็ได้เงินได้ลูกเอ้ยเออได้เงินปลูกหยังก็ได้เงินเอาว่าตะมันอยู่ลาวมันขายได้หมดแม่นกว่าอีได้พี่น้องเอ้ยว่าตะดุตะมันที่นี่หั่นที่เนี่ยเป็นที่ของอีแม่บ่หรือเป็นที่ของไผอันนี้นะเออที่นี่นี่ค่ะอันของรับสูงบ่เซาบ่นี่แม่เฒ่าแล้วมาขอเอ็นนําแล้วแบ่งเพิ่นบ่เออแบ่งอือแบ่งคือว่าของเจ้าเองบ่ไปซะบ่าวเด้สิไปส่งอยู่เฮือนไปมาที่ค่ําเด้อไปน้องฝนไปไปไปถ้าเพิ่นเก็บเครื่องเก็บของมาส่งเพิ่นขึ้นรถเสี่ยวเพิ่นเมื่อส่งอยู่เฮือนเด้อพี่น้องเด้ออือเอาขนมให้ลาวแล้วอือก็บ่มีหยังหลายบ่าวเดชนะครับผมโดย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 ซอยเรือกันไปเนาะเออพึ่งพากันได้เออลูกเต่าอยู่ดีนี่แห้งเออนี่นั่งหลังนี่ไปเออโอ้ได้การนั่งนี่แหละพอดีได้หมู่เดินทางเฮาก็ดีขึ้นบ่ขึ้นได้บ่ได้จับขึ้นหอลูกโอ้เหยียบเหยียบเดี๋ยวค่อยขึ้นมาซะเอาขึ้นให้ลาวขึ้นนี่จังขึ้นได้เออเออนี่แข็งแรงอยู่ไปไปไปมือไม่เท่าคนแข็งแรงคนหันไปบาทนี่โอ้ยคักคักในหมู่เดินทางไปน้องฝนเฮาพี่น้องพาเพิ่นมาส่งเฮือนก่อนขี้ฝุ่นพี่น้องเอ้ยเออไอขี้ดินมันเข้าหูดังเข้าป่าอือปลูกชายเบิ่งหูกลางเพิ่นขี้ฝุ่นขี้ดินขี้ดอนมันควันกุ๊บควันแดงเลยได้อือเข้าหูเข้าดังเข้าปากครับผมเป็นแบบนี้แหละอือแต่เพิ่นก็ทนได้เพิ่นเว้าเพิ่นดุเพิ่นมั่นนี่ธรรมดาเนาะทุกคนสิ้นบ่าวเดชเว้านะครับผมถ้าคนอยู่ในเมืองอยู่หยังเฮ็ดบ่ได้ดอกบ่าวเดชเว้าต้องฝึกฝนหลายปีแบบนี้นะนั่งอยู่ก็ยังเมื่อยทุกคนนั่งอยู่แบบขึ้นผู้ย่างขึ้นมาก็เมื่อยแต่นี่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นลืมครับผม
แบบย่างลังซื้อลังลังงอก็ยังย่างไปเบิ่งแน่เบิ่งแน่เขาเฮ็ดโอ้อันนั้นเพิ่นเฮ็ดจนค่ําแล้วคําเวียกหน้าเดียวเวียกเจ้าของเนาะสงสัยสิปลูกหญ้าพารานี่นะเออๆๆซักไม้ไว้ปลูกหญ้าพาราเออหญ้าพารากันนะค่ะอ่ะถางไม้ได้ดินะถางไม้ปลูกหญ้าพารานี่นะเพราะว่ามันจะเข้าหน้าฝนแล้วเพิ่นก็เลยลงลงต้นหญ้าพาราไว้อืมเบื้องนี้วิวข้างพี่ๆน้องโอ้ขากขนาดเลยอืมผู้สาว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 เออไวสิงขนาดเลยเบื้องวิวนะครับผมโบธรรมดาเขตลาวสูงได้นี่นะอืมส่วนเผ่าม้งลาวสูงนะครับผมอยู่แบบนี้อยู่แต่เทิงภูเทิงผาพี่ได้นี่นะอันนั้นกระพูใหญ่พี่น้องเอ้ยเราจะขี่เข้าในบ้านไปส่งเพื่อนก็เด้ออันนี้เพื่อนอยู่ไหนอยู่นาได้ไหมล่ะอืมดีงามเนาะดินดีทั้งพี่นะปลูกกันยางพาราวันนี้นะดินเป็นออกสีดำดำยางพาราปลูกยางพาราแล้วมันดีแล้วอืมเฮ็ดเธอเดียว5ปีก็ได้กีดล่ะถ้ามันงามถ้าบ่งามเนี่ยก็7ปีพี่น้องดินก็บ่เสียอีกบ่ทําลายหน้าดินมันบ่ซ่าล้างเพราะว่ามันมีต้นไม้คุมถ้าเฮ็ดให้แบบทางไปเรื่อยๆคู่ปีแบบไล่เรื่อยๆนี่ก็บ่อยากคักปานใดนะครับผมจูดไปเลยติ๊กนี่บ่คักปลูกอย่างพาราก็โอเคกว่าเด้อพี่น้องเด้อคิดเอาเนาะแล้วแต่ผู้มักเนาะบ่บังคับกันอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวของบ่าวเดชนครพนมอันนี้เฮือนซานเพิ่นน่ะอยู่แบบนี้อันนี้เฮือนอีหลีได้พี่น้องเอ้ยพอมันเข้าเขตบ้านแล้วนี่นะเฮือนมงลักษณะแบบนี้เฮือนเป็นตูเป็นนั้นแต่เพิ่นมีเงินได้แต่เพิ่นมักเฮือนแบบนี้ผู้มักเฮือนสูงเฮือนใหญ่ก็มีแต่ส่วนหลายนี่เพิ่นสิเฮ็ดแบบสันเดียวเอาไม้อ้อมเอาแล้วก็เอ็นหลังคาไผ่หญ้าเนาะป๊อผู้ผ่าเพิ่นน่ะพูดข้างหน้าสูงเลยพี่น้องเอ้ยคักๆคักอีหลีโอ้ยบ้านอยู่ติดภูติดผาคักแน่เลยเบิ่งเอาเบื้องถนนหนทางเหมือนกับพ่อไปมาใดอยู่ได้พ่อไปพ่อมาอยู่ครับผมทางแดงพอเที่ยวใดนี่แหละพี่น้องเอ้ยอยู่กันไปนี่แหละชีวิตชนบทเนาะบ่แม่นในเมืองจอดสามแยกบ่ไปเท่าเพื่อนใช้รถบ้างหรือวะเราเว้าอย่างจอดใช้บ้านแม่บ้านเขาจอดป่าไม้ขนาดจอดป่าไม้นี่นี่บอกโอ้ป่าไม้นี่บอกจอดนี่บอกจอดนี่แหละโอ้เราว่าจอดนี่เฮือนอยู่นี่บอกบ่แม่ไปส่งลาไปลงไปท้ายส่งลาลงไหนบ่โชคดีเด้อแม่เฒ่าเดี๋ยวเอาเครื่องก่อนนังถึงเพิ่นเอาเครื่องก่อนเดี๋ยวลูกเอาให้ลูกเอาให้เอาให้ลาวแน่น้องฝนเครื่องโอ้เอาแม่รักบ่ลูกเอ้ยเพื่อนนิสัยทุกยากกระสู่เนาะใกล้นี่บ่เบิ่งเอาครับพี่น้องเบิ่งให้เป็นตัวอย่างให้มีแรงผลักดันเนาะแข็งแรงให้เฮาน่ะก็แข็งแรงอยู่กระสู่ครับผมกับผู้เฒ่าลังคดลังขอมเพิ่นก็ยังสู้เด้อเมื่อโชคดีนะลูกเด้อหันเฮาโอเคโอเค
ขอบใจขอบใจไปเท่าอวยพรไปผู้ย่างไปท่ายทางหน้าผมก็ได้ผู้เดี๋ยวส่งเพื่อนแล้วก็ย่างท่ายให้ผู้ชมเบิ่งผู้สาวมาแต่ไสนะมาแต่ไสสบายดีไปซื้อของโอ้เจ้าอย่ามือเฮือนบ่เฮือนมือเฮือนแม่ไปไปไปลูกสงฮอดแค่นี้เด้อเฮือนลาบ่ดินั่นดิสบายดีผู้สาวไปใสสบายดีไอ้ถามแน่ถามทางแน่รักสาวไปไก่บ่บ่ที่ไปถามทางนี่แหละเอาขนมให้ผู้สาวนะเอายุ่งว่าขนมเอาให้น้องไปเลยเป็นสาวเล่าสูงบ่คนลาวโอ้เป็นตะเพงไปงานดองหมู่บ่แม่นไปมาตะไทยมาเที่ยวน้องซื้อหยังนี่พวกนี้ซื้อแอนนี่แอนนี่ผู้นั้นดีฮะเคนน้องเคนโอ้ซื้อคือฝรั่งเนาะเรียนอยู่ม.ใดแล้วบ่ได้เห็นแล้วโอ้เข้าใจเข้าใจเบิ่งเพิ่นแต่งสุดคมเบิ่งสุดเลยเด้อเอาขอเบิ่งสิเบิ่งคนไทยเบิ่งแน่สุดสินละพุ่นๆอันนี้สิไปงานดอกบ่แม่นเอาขอบขอบใจเด้ออยู่ดีมีแฮงเด้อบ๊ายบายไอ้สิไปลงช่องบ่าวเด่นนครพนมเด้อ YouTube เด้อ YouTube เด้อเอาพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็จบคลิปเพียงแค่นี้เด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องฝนสาวลาวบ่าวเด่นนครพนมเด้อพี่น้องเด้อขอบขอบใจนะครับผมสุขสบายดี ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ